BNK 48! Woo! Everybody! A line like you've never seen before! Alright! Here we go! Everyone lives Bangkok! These ladies are coming down to perform for you! ได้ยินเสียงเราไหมคะแฟนๆก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ Digital Live Studio From Home นะคะก็ช่วงนี้เราก็กลับมา From Home กันอีกครั้งแล้วเพราะว่าพวกเราทุกคนก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองกันไปก่อนนะคะใช่แล้วค่ะก็ก่อนที่เราจะมาคุยกันนะคะเขาบอกว่าวันนี้เรามีทีมด้วยซึ่งทีมในวันนี้นั่นก็คือรวมพลคนเหงา2021จ้าเพราะว่าตอนนี้อากาศหนาวลมหนาวกำลังกลับมาแล้วเราก็รู้สึกว่าพอมันหนาวเราก็รู้สึกว่าเราเหงาเรารู้สึกว่าเราเหงาเปล่าเปลี่ยวหัวใจแล้วก็ต้องมาไลฟ์เพื่อที่เราจะได้มาคุยกันอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะไปพูดถึงท็อปิกเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาแนะนำตัวก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าเราก็หายหน้าหายตาเนาะเราก็ไม่ค่อยได้ไปออกงานอะไรอย่างนี้ก็เผื่อว่าแฟนๆจะคิดถึงแล้วว่ารายงานตัวหน่อยค่ะวันนี้มีใครมาบ้างเริ่มจากใครดีฉันก่อนฉันเด็กสุดเอาได้เลยเชียร์โอ้โหได้เลยสวัสดีค่ะแก้วเวียนเคฟเดสค่ะเย้มันก็ต้องเป็นหนูที่ว่าเด็กลองลงมาจากที่แก่แล้วนะคะสวัสดีค่ะตะวันเวียนเทียนโฟเรสค่ะฉันต่อไปก็ต้องเป็นชาร์ตเพราะว่าเด็กลองลงมาจากตะวันสวัสดีค่ะมูเป้เวียนเคฟูตี้ค่ะทำไมเสียงเป็นแบบนี้หนูใช่ไหมหนูแหละเด็กลองลงมาสวัสดีค่ะมิวดีค่ะเย้ไอ้หนูสวัสดีค่ะแบมบูค่ะเย้เย้ดีเลย์มากโอเคค่ะคนแก่สุดนะคะสวัสดีค่ะฟอนค่ะสวัสดีพี่ฟอนนะคะฟอนมาด้วยค่ะหนาวมากดูเหมือนหนาวค่ะจะฟิล์มใครต่อคะหนูเองค่ะเมื่อกี้มันดับโอเคได้ยินไหมอ่ะได้ยินจ้าโอเคค่ะก็เมื่อกี้พี่หวานบอกแล้วใช่ไหมว่าหน้าหนาวนี้พวกเราเหงาเหงากันใช่ไหมพวกเราก็แบบว่าช่วงนี้อยู่บ้านกันยาวๆก็เลยอยากรู้ว่าใครอยู่หอแล้วบ้างหรือว่าใครยังอยู่บ้านอยู่หรือว่าใครกลับไปที่บ้านแบบว่าบ้านจริงๆบ้านเกิดบ้านบ้านเจแหละทุกคนแล้วก็ทำอะไรกันบ้างคะอยากรู้ว่าที่ผ่านมาอันที่แบบวันหยุดเยอะๆทำอะไรกันบ้างคะใครจะตอบกันมันอยู่ที่หนูงั้นหนูตอบแล้วกันค่ะโอเคมันคือเอาตรงๆอ่ะหนูอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ที่บ้านไม่รู้จะทำอะไรด้วยซ้ำแล้วทีเนี้ยมันเหมือนมันมีวันนึงประมาณตอนหยุดแรกๆหนูก็เหมือนเลื่อน YouTube ไปเรื่อยๆแล้วก็เจอเหมือนเรื่องบุพเพสันนิวาสตอนหนูเล่นแล้วทีเนี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่า
อยากกลับไปดูตัวเองเล่นแต่ทีนี้สักพักก็แบบแต่ก็รู้สึกอยากกลับไปดูทั้งตอนใหม่ตอนนี้ก็เลยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะงานอดิเรกของหนูก็คือนั่งดูบุพเพสันนิวาสตั้งแต่ต้นจนจบค่ะแล้ววันนี้เป็นตอนสุดท้ายพอดีแต่ว่ายังดูไม่จบก็เลยมาไลฟ์ก่อนแล้วกะว่าพอไลฟ์จบจะไปดูตอนที่15ตอนสุดท้ายต่อโอ้เป็นแบบชายอินจบแล้วไม่มีประโยชน์เลยอ่ะมีใครไหมครับมีใครต่อหนูเลยหนูก็โหดู Netflix ยาวๆเลยค่ะแบบว่าดูแทบจะทุกเรื่องในนั้นแล้วจนตอนนี้ไม่มีอะไรดูแล้วรู้สึกว่าอยากหาอะไรทำใหม่ๆก็มีแบบว่าทำอาหารบ้างทำขนมบ้างเล็กน้อยแต่ว่าก็ยังรู้สึกอยากทำหาอะไรทำอีกเริ่มเบื่อแล้วทำขนมอะไรอ่ะอ๋อ Burnt Bass Cheesecakeว้าวไม่รู้จักอะไรชีสเค้กนะตั้งใจฟังนะคะดูปากน้ำชา burn bass cheesecake มันเป็นยังไงอ่ะมันคือชีสเค้กหน้าไม้พี่ภาษาไทยง่ายๆแค่นั้นแหละใช่อร่อยมากมันทำง่ายมากพี่ลองไปทำดูหนูไม่มีเตาอบหนูเลยใช้เครื่องอบลมร้อนแล้วก็อร่อยนะแล้วช่วงนี้ใครเปิดเทอมหรือยังคะมีคนเปิดเทอมหรือยังเปิดแล้วแต่ว่าเรียนออนไลน์แล้วพี่หวานปิดเทอมยาวๆเลยค่ะพี่หวานแล้วค่ะผ่านปิดเทอมแล้วค่ะไม่เรียนอีกต่อไปแล้วค่ะไม่เรียนอีกต่อไปเลยค่ะปิดเทอมตลอดกาลใช่ความจริงช่วงนี้เหมือนเราทุกคนก็อยู่บ้านอยู่หอแล้วก็รู้สึกว่างมากพี่ก็ว่างเหมือนกันชีวิตวันหนึ่งพี่แค่ตื่นมาแล้วพี่ก็เลี้ยงแมวพี่ก็ทำกับข้าวแล้วพี่ก็กินข้าวพี่ก็ดูซีรีส์พี่ก็ไม่มีอะไรทำแล้วจริงๆนะคะก็เหมือนแบมบูเลยว่าก็หาขนมทำหานู่นหานี่ทำหรือว่าหาคลิปออกกำลังกายใหม่ๆมาลองเล่นหรือว่าอย่างที่บอกแบมบูดู Netflix ใช่ไหมพี่ก็ดูแต่พี่ดูอีกแอปหนึ่งพี่ก็แทบจะดูหมดทุกเรื่องพี่เริ่มแบมบูใช่พี่ Netflix พี่ก็ดูหมดแล้วแล้วพี่ก็ขยับไปแอปสีเหลืองสักพักพี่ก็จะขยับไปแอปสีเขียวต่อมันเยอะไม่มีอะไรจะทำแล้วตอนนี้จริงๆนะคะแล้วก็ขยับไปขยับมาใช่แล้วก็รอวันที่จะได้มาเจอกับเพื่อนๆได้มาเมามอยได้มาคุยกันได้มาเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วคนที่อยู่ที่หอเป็นยังไงบ้างคะเหงาไหมเหงาไหมเป็นยังไงมันเป็นยังไงคะพี่แก้พี่ทำคือพี่ตื่นมาใช่ไหมคะพี่ก็กินข้าวแล้วพอพี่กินข้าวพี่ก็ค้นพบว่าอ้าวมันหมดวันแล้วนี่นะ แล้วก็ลองไปดูเหมือนกันดูในซิกกับเพื่อนๆ เหมือนกันแล้วเพื่อนมีกี่คน2คนมีแค่เป้กับโมบาย มีไม่กี่2คนคือเขาว่าให้บอกว่าให้มากักตัวอยู่ที่หอเพราะว่าเราคือคนที่ต้องทำงานใช่ไหมคะอืมใช่ค่ะแล้วพอมากักตัวปุ๊บ ก็ค้นพบว่าอ้าวไม่มีงานวันนี้เขาถามว่าไลฟ์ไหมก็เอ้าไลฟ์สิคะไม่มีงานเลยค่ะมันจะเป็นงานเดียวในเดือนนี้หรือเปล่าก็คือเลยมากักตัวโดยยังไม่ค้นพบว่ามีงานอะไรมากักตัวเฉยๆเปลี่ยนสถานที่กักตัวน้อยจากบ้านก่อนเออแต่พอได้ใช้เวลาดูหนังก็ค้นพบว่าเอ้ยมันมีเรื่องที่สนุกสนุกเยอะเลยในช่วงนี้ใช่ใช่เคยดู18 again จบอ่ะสนุกอ่ะอุ้ย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 หนูก็ดูดูบ้าเออหนูดูเพนเฮาด้วยเพนเฮาหนูก็ดูแต่จริงเมื่อวานเพิ่งดูมาสเตอร์เกมเมอร์ไปค่ะใน Netflix นะถ้าใครดูฉันก็ดูใช่เพิ่งเข้าเลย Netflix เพิ่งเข้าเลยสนุกดีนะคะใช่ใครไม่ได้ไปรีโลงก็ดูใน Netflix ก่อนได้นะจ๊ะขายของเป๊กกับมิวนิกมีปะเหมือนพี่แก้วเลยตื่นมากินข้าวก็หมดวันแล้ว
ู้สึกว่าไม่มีชีวิตอะไรที่มันน่าเศร้าไปกว่านี้อีกแล้วอะแบบมันเศร้ามันเศร้าจริงๆนะคือหอมันไม่ค่อยมีคนอยู่ใช่ไหมแล้วแบบเวลาเราเดินบันไดลงไปเอาแก๊บเนี่ยเราก็จะผ่านแบบชั้น5ชั้น4ชั้น3แล้วแบบมันมืดอะมันแบบมันคือบรรยากาศของความเหงาอะมันแบบเดินแบบไม่มีใครเลยเนี่ยมันเศร้ามากๆแต่ว่าตอนนั้นเป้กลับไปเชียงรายมานี่ใช่ป่ะใช่เป็นไงบ้างเชียงรายหนาวไหมคิดว่าน่าจะหนาวมากนะตอนนั้นอะหนาวมากกว่าจะทำใจอาบน้ำได้แต่ละทีคือปกติก็ใช้เวลาทำใจนานอยู่แล้วใช่ไหมแบบบางทีคนเราจะมีแบบลีลาก่อนอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยแบบเอ้ยเล่นโทรศัพท์บ้างอย่างกูอย่างงี้บ้างงี้ก็ใช้เวลานานกว่าจะทำใจอาบน้ำแล้วก็ใช้เวลานานกว่าจะอาบน้ำเสร็จคือพอน้ำมันอุ่นมากๆก็อยากอยู่ตรงนั้นนานๆใช่ทำใจออกมาไม่ได้ใช่หนูเลยตัดปัญหาโดยการอาบน้ำเย็นไปเลยเฮ้ยไหวเหรอพงใช่เพราะว่าจำได้คือหนูอ่ะเคยเรียนตอนประถมแล้วครูบอกว่าอาบน้ำเย็นเนี่ยมันดีต่อสุขภาพนะมันทำให้เราสดชื่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบไม่เคยแทบจะไม่อาบน้ำอุ่นเลยถ้าสมมติแบบว่าทนไม่ไหวจริงๆก็จะอาบน้ำเย็นตลอดว้าวตัวเองว้าวลองดูค่ะเราจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสาวผิวเด้งลูกขนเกลือช้ำใช่แล้วเครื่องปรับน้ำอุ่นที่หอมันจะชอบขัดเอาเด้งถ้าใครอยู่หอจะรู้ว่าอุ้ยไม่สะเทียนแล้วแบบว่าตอนบ่ายๆอะไรเงี้ยร้อนมากพี่น้ำยังแบบโอ้ยังก็อยู่กระทะทองแดงมันร้อนเลยเมื่อวานเรามันเป็นวันแรกที่แบบหนาวมากใช่ปะแล้วปกติอะพี่อยู่มาแบบสักพักนึงแล้วอะเครื่องปรับน้ำอุ่นไม่เคยมีปัญหาเลยแต่พอเมื่อวานที่มันหนาวมากอะกำลังสระผมอยู่อะฟองเต็มหัวเลยอยู่ดีๆมันก็ตัดเราพี่ก็คิดไม่ใจตอนน้ำมันเริ่มเย็นอ่ะอย่าเพิ่งตัดตอนนี้นะอย่าเพิ่งตัดสรุปมันตัดจริงๆก็เลยต้องแบบออกมาแล้วก็สับขัดเอาใหม่ก็ไปเอาหัวแล้วหัวก็เป็นฟองกันเลยเหรอพี่แก้วใช่เศร้าปะไม่โดนไฟดูดปะเป้มีคนถามว่าตอนแล้วตอนนี้เธออาบน้ำหรือยังค้างหรือเปล่าอาบเมื่อคืนแล้วว้าวแสดงว่าตอนนี้คือยังไม่ได้อาบใช่หรือไม่เพื่อนก็อยู่หอเฉยๆนี่ก็เพิ่งตื่นมาเนี่ยเราแบบต้องประหยัดน้ำดิในเศรษฐกิจแบบนี้เราแบบอย่าใช้ไฟใช้น้ำเยอะได้เพื่อนได้เอาได้เหลือใครนะเหลือมิวนิกใช่ไหมคะอ๋อใช่หนูเองก็คือว่าช่วงนี้ปิดช่วงนี้เปิดเทอมแล้วแต่ว่ายังต้องเรียนออนไลน์อยู่ค่ะก็ไม่ค่อยจะมีสมาธิเท่าไหร่เพราะว่าแบบมันอยู่บ้านก็จะเปลี่ยนที่ไปเรื่อยเปลี่ยนจากแบบว่าโต๊ะแบบตอนแรกก็นั่งเรียนแล้วก็สักพักก็จะเริ่มไหลไปเรื่อยแต่ว่าในงานอันนี้เลยเพิ่มมาอย่างนึงก็คือว่าช่วงนี้ในหมู่บ้านอ่ะเขาจะมีแบบว่ากลุ่มไลน์ไว้สำหรับขายของกันหนูก็เลยเข้าไปขายขนมมีกลุ่มไลน์หมู่บ้านเล่นสนุกอะไรอย่างนี้ใช่เพราะว่าแบบว่ามันแบบมันไม่มีอะไรทำเลยพี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าใช่มีคอมเมนต์บอกว่าใน BNK ก็มีจริงๆไลน์กลุ่มเด็กของเราก็คือเหมือนเป็นกลุ่มขายของไปแล้วนะใช่ไหมแบบว่ามีคนลงขายหลายอย่างมากใช่แล้วก็คือลองพื้นพี่เชอร์บ้างเสื้อจากเจนเน็ตบ้างมีใครขายชั้นวางของนะซีเอฟไม่ทันพี่มินได้ไปป่ะซีเอฟไม่ทันชั้นวางของอ่ะนั่นแหละค่ะโอเคค่ะใช่ค่ะทุกคนค่ะหนูมีอะไรจะบอกเพราะว่าคือเนื่องจากว่าหนูอ่ะเป็นผู้ที่เด็กสุดตอนแนะนำตัวแก่สุดแต่ว่าเมื่อกี้บอกแก่สุดเลยชั่วโมงหนูเด็กสุดแล้วนะคะก็คือจะถามทุกคนว่า
วีคที่แล้วอ่ะก็เป็นวันเด็กใช่ไหมเห็นทุกคนแบบลงรูปนู่นนี่กันก็เลยอยากถามว่าอยากรู้ว่าวันเด็กในแต่ละปีของทุกๆคนมีวันเด็กปีไหนที่เป็นความประทับใจช่วยเล่าให้ฟังแล้วก็ช่วยเล่าด้วยว่ามีของขวัญชิ้นไหนที่ทุกคนแบบว่าเคยได้ในวันเด็กแล้วก็ยังประทับใจจนถึงณวันนี้บ้างคะว้าวโอ้ยากยากจังยากวันนี้เลยดีกว่าวันนี้วันเด็กเด็กมันก็ผ่านมานานแล้วอะเนาะเนาะก็จะมันก็จำไม่ค่อยได้แล้วเอาจริงๆหลายสิบปีนะเอ้ยหลายสิบปีเลยเหรอโอ้เด็กเหรอวันเด็กน่าจะแบบว่าตอนนั้นน่าจะได้ทำกิจกรรมพวกแบบงานโรงเรียนที่เป็นเต้นเป็นแสดงเป็นอะไรพวกนี้มากกว่าแต่ว่าของที่ประทับใจไม่น่ามีอะไรรถถังเฮ้ยของแจกของแจกของแจกพี่ของเด็กเล่นเนาะไม่มีอ่ะตอนวันเด็กเขาแจกของกันด้วยก็ถ้าไปเล่นเกมแล้วได้ป่ะไปตามงานที่เขามีเล่นเกมหรือป่ะของหนูอ่ะไปงานแบบว่าที่มาเป็นโชว์รูมรถมั้งค่ะไม่แน่ใจหนูก็จำไม่ค่อยได้แต่คุณแม่จะชอบพาไปเพราะมันจะมีชอบจัดวันเด็กในโชว์รูมรถแล้วหนูก็ไปแล้วก็จะชอบเล่นแบบเขาก็จะมีกิจกรรมแล้วก็แจกของให้อะไรประมาณนี้แต่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้พอตั้งแต่เป็น BNK ใช่ไหมวันเด็กก็คือวันแห่งการลงรูปของหนูอะ เป็นวันของแห่งการลงรูปวันเด็กมากมากคือแบบว่าไม่ค่อยได้ทำกิจกรรมอะไรวันเด็กนอกจากลงรูปเหมือนเป็นวันแบบโชว์รูปตอนเด็กตัวเองวันเผาตัวเองหมดสต็อกหรือยังคะรูปเด็กมีที่ที่เดียนทำมาหนูมีอีกเป็นพันเลยค่ะแม่หนูอ่ะเขาจะทราบเป็นแบบปีๆอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยสามารถลงได้เขาเรียกอะไรปีนึงหลายรูปแต่รู้สึกว่าไม่ได้เดี๋ยวมันจะไม่แรงก็เลยจะพยายามลงปีละรูปค่ะเหมือนแม่พี่เลยคือจะคือตอนเด็กๆก็จะเป็นเด็กที่โอเคว่าเป็นเด็กกิจกรรมคนหนึ่งแล้วว่าโอ้งานวันเด็กก็จะมีแบบไปร้องเพลงไปเต้นไปอะไรอย่างนี้แล้วแม่ก็จะเก็บเป็นอัลบั้มแบบอัลบั้มเป็นตักๆเลยแล้วพอเป็นเบียนเทแล้วก็พอวันเด็กเขาก็อยากเห็นรูปเด็กแล้วใช่ไหมคะคือตอนแรกอ่ะก็จะไม่ได้อยากลงอะไรเท่าไหร่แต่ว่าแม่นี่แหละไปขนมาแบบเปิดห้องเก็บของแล้วก็ไปขนมาเป็นตักแล้วก็อ่ะหวานเปิดเลยเลยอ่ะเอาเลยเปิดเลยอะไรเงี้ยก็เลยได้ไปคนรูปเด็กๆมาสมัยตอนนั้นแล้วก็เอามาลงให้ทุกคนดูใช่เหมือนฟอนเลยว่าวันเด็กก็จะเป็นเทศกาลในการลงรูปเด็กๆจริงจริงๆอ่ะหนูมีแบบเป็นแผ่นซีดีพวกการแสดงของหนูเลยนะจนไม่กล้าลงหนูเขินมากหนูมีต่อไปเลยคงดูเหมือนพี่หวานเลยคงดูเหมือนพี่เออฉันว่าเธอชนะปันถ้าเธอเอ้ยของพี่ปันเซ่ไอ้เส้นไห่ก็ไม่สู้ใจของปันคือหนูชอบที่สุดแล้วพี่เนี่ยตอนแรกคือแบบเมนไมเดย์มากๆก็เปิดไปแล้วแบบว้าว amazing มากใช่ค่ะเดี๋ยวเอาไปขอว่าโอ้ยใครอะแบมนี่คือฮะใช่แบมจำได้เด็กผู้ชายคนนี้แซมเหรอแซมทำไมเฮาจังเหมือนเด็กผู้ชายมากคือที่เมื่อก่อนฉันดูแบบในฮอร์โมนอ่ะดูกับเป้กับโบใช่ใช่เจอแบบในฮอร์โมนแล้วแบบเด็กน้อยมันเลยพี่แก้วตอนนั้นน่ะแบมแล้วแบมก็เด่นเหมือนกันนะเป็นตัวหลักในกองเชียร์นะเป้น่ะเป็นเมนกองเชียร์นั่นครับเออฟันนี่คือใครเฮ้ยนี่ใครจีจี้มาเออจีจี้เอ้ยเออเหมือนเอาก็เป็นมันบ้าเราใช่ไหมพี่จี้บอกว่ารูปนี้พี่จี้ประทับใจฟันตัวเองมั้งฟันหน้าเหรอ อ้าวแบมบูค้างอ้าวแบมบูค้างอ่ะแบมเป็นไหนแบมนี่คือพี่แก้วใครพี่แก้วแน่เลยใช่ฉันเองพิ้วเป็นดังเมเยอร์ตัวจิ๋วเออแล้วสูงอะไรขนาดนี้ทุกคนต้องแบบมีความใฝ่ฝันอยากเป็นดังเมเยอร์หรือไม่ก็ต้องเป็นเชียร์ลีดเดอร์ใช่เลยเห็นเพื่อนเต้นไม่ได้ต้องเต้นด้วยอย่างนี้ก็ทำไมมิวนิคโอ้ยมิวนิค
น่ารักเคยเห็นรูปนี้ทำไมหน้าไม่เปลี่ยนเลยอ่ะเหมือนพี่มิวยอดส่วนใช่พี่มิวยอดส่วนและนี่ก็คือเราต้องซูมเข้าซูมออกด้วยเออไม่อะไรมีอีกไหมคะพี่แอดมินแม่พี่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 แม่จะเหมือนเดิมเลยรูปอื่นๆที่ดีๆก็มีตั้งเยอะตั้งแยะเนาะอันนี้ขอถามอินสไปเรชั่นในการโพสท่านี้หน่อยว่าในกำลังเหงาหรือเปล่าเธอเป็นยังไงเช็ดหัวเข่าไทยเอ็มมี่อยู่ค่ะไทยเอ็มมี่อยู่เหงาค่ะแย่มากแอดมินเฮ้ยน้องป้าน้องป้าน่ารักเหมือนเด็กแบบว่าโฆษณาของกินเลยอ่ะเอ้ยเหมือนโฆษณาของกินขนมเด็กอ่ะขนมเด็กแล้วก็ฮัลโหลอร่อยไหมจำได้นี่ไปถ่ายที่สตูครั้งแรกมั้งแบบแต่ก่อนมันจะมีสตูถ่ายรูปอ่ะแต่ว่าแม่ก็จะพาไปถ่ายแล้วก็แบบเก็บโปรไฟล์ไว้เอาไปให้โมเดลลิ่งอะไรอย่างงี้ตอนเด็กๆอุ๊ยใช่ใช่รูปเมล่ะค่ะต่อโหแอดมินค่ะจริงๆรูปอื่นก็มีนะคะเอ้ยเอ้ยไม่มาคิมในสดค่ะคิมในตำนานอีกแล้วเอาไปสู้กับไอเซเฮของปันเพลงอะไรอันนี้เพลงอะไรลิเดียพี่ Why are you Lydiaใครฟังไหมคะโอ้ยโอ้เฮ้ยอันนี้สู้ปันได้อยู่นะอันนี้พากระบวนกระวายหัวใจอันนี้อินเนอร์คลิปในตำนานอีกคลิป I say hey Oh my god to a brain เขาจะเปิดเสียงไปปันก็น่าไม่เปลี่ยนเลยเนาะเออ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 ก็โตแล้วก็โตมาในระดับหนึ่งแล้วนะคะถ้าเกิดว่าให้ทุกคนเนี่ยสามารถย้อนกลับไปพูดคุยกับตัวเองตอนอายุ5ขวบได้แล้วก็มีเวลา5นาทีทุกคนจะกลับไปบอกกับตัวเองว่าอะไรคะ5นาทีเลยเหรอ5นาทีโอ้ตอน5ขวบน่าจะไม่รู้เรื่องด้วยอ่ะพูดด้วยน่าจะพูดไม่รู้เรื่องอ่ะเฮ้ยแต่พี่เป็นคนที่ประมาณอนุบาลแล้วหรือเปล่า5ขวบมันแบบอนุบาลอนุบาล2เอ้ยอนุบาล2 2 3เค้าเข้าเรียนกันกี่ขวบอ่ะเธออนุบาล1อ่ะ3 4 3หรือ4สักอย่าง3เด็กไปป่ะ3ขวบครึ่งตรงกลางอะไรว่า5ขวบเนี่ยรู้เรื่องแล้วอนุบาล2อนุบาล3 6ขวบแสดงว่า5ขวบแล้วจะมาอนุบาล2อนุบาล2ทําอะไรอยู่อ่ะเรื่องแล้วแล้วถ้าอยู่ๆเราไปคุยกับน้องน้องจะไม่กลัวหรอกลัวพี่เป็นใครอ่ะหรือต้องโตมาหน้าเหมือนพี่หรอคะอะไรเงี้ยหนูโตมาจะเป็นแบบพี่หรอคะยังไม่โตค่ะเออไม่เข้าใครดีอ่ะงั้นเดี๋ยวเริ่มพี่หนูก่อนแล้วกันหนูได้
หนูจะกลับไปบอกกับตัวเองตอนเด็กว่าคือตอนเด็กอ่ะหนูรู้สึกว่าเหมือนแบบว่าหนูทำงานตั้งแต่แบบเด็กๆใช่ไหมคะเลยรู้สึกว่าตัวเองแบบเวลาอยู่กับที่บ้านเนี่ยจะไม่ชอบให้แบบป๊าๆมาถ่ายรูปแล้วพอรู้สึกว่าแบบเราแบบออกไปถ่ายรูปมาเยอะแล้วอะไรอย่างนี้ก็เลยอยากจะกลับไปบอกตัวเองว่าตอนเด็กๆอ่ะถ่ายรูปไปบ้างพอแบบตอนโตแล้วเราจะมาย้อนดูอ่ะรู้สึกมันหายากมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบเคยแบบมานั่งเปิดวิดีโอตอนเด็กดูแล้วก็แบบตอนเด็กเราทำอะไรแบบนี้ลงไปด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบเวลาแบบป๊าๆมาถ่ายรูปก็ให้แบบถ่ายรูปไปแล้วก็อยากจะบอกตอนนั้นกับตัวเองว่าอยากกินอะไรกินเข้าไปเยอะๆเลยเพราะตอนเด็กไม่ต้องกังวลเรื่องแบบว่าเรื่องน้ำหนักเพราะฉะนั้นตอนเด็กอยากกินอะไรกินเลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะคือเรามีความเฮลตี้ตั้งแต่เด็กเลยเหรอคะไม่แบบว่าหนูว่าตอนเด็กอะยังไม่รู้แล้วตอนเด็กแบบจะเลือกกินไงว่าแบบอุ๊ยอันนี้ไม่กินอันนี้ไม่กินอะไรอย่างงี้แต่ว่าแบบว่าถ้าเกิดว่าบอกกับตัวเองได้ก็แบบอุ๊ยกินเข้าไปเลยกินกินเข้าไปอะไรอย่างงี้อ่ะคนหนูต่อหนูต่อถ้ากลับไปบอกตัวเองได้หนูจะไปบอกว่าหยุดฉี่แตกได้แล้วเพราะว่ามันจะได้หนูชีแตกแบบนานมากอ่ะทุกคนคือแบบเหมือนกับกวาดมาหยุดเว้ยตอนเด็กอ่ะใช่พี่แต่ว่าแบบคือเด็กคนอื่นเขาหยุดกันแล้วหนูยังไม่หยุดอ่ะหนูก็เลยแบบหยุดเร็วๆหน่อยมันลำบากตอนไปนอนกลางวันที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยอายเพื่อนคนอื่นเขาหยุดไปหมดแล้วเธอก็หยุดได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นแหละ5นาทีเยอะไปอ่ะบอกแค่นี้พอแล้วพอแล้วก็ได้อ่ะมีใครไหมคะตอนนี้พี่ยังคิดไม่ออกเลยอ่ะคือเหมือนกันยังคิดไม่ออกเลยอ่ะหนูละกันค่ะคือพอเห็นพี่มิวอ่ะพูดเรื่องรูปใช่ไหมหนูก็ย้อนกลับไปคิดถึงหนูจะมีรูปเยอะก็จริงใช่ไหมแต่ว่ารูปตอนเด็กๆหนูอ่ะมันไม่ค่อยมีอันไหนที่สวยงามเท่าไหร่เพราะว่าหนูอ่ะไม่ชอบถ่ายรูปตอนเด็กๆจริงๆตอนนี้ก็ไม่ชอบนะคือมาม่าจะเป็นคนที่ถ่ายรูปตลอดเวลาเลยค่ะแต่จริงๆอ่ะมาม่าก็พูดกับหนูตอนโตว่าเนี่ยต้องขอบคุณมานะที่บอกให้หนูอ่ะถ่ายรูปแบบถ่ายถูกอิริยาบถอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะไปอันไหนหนูจำได้เลยตอนเด็กๆมาจะแบบฟอนหันมาแล้วยิ้มหนูก็จะแบบโอ๊ยมาม่าอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูก็จะเป็นคนที่แบบไม่เอาแต่ก็ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบไม่กินแต่ก็อ้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเหมือนแบบว่ายิ้มแบบทำให้มาม่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้แบบว่าตั้งใจอะไรขนาดนั้นก็เลยรูปออกมาตลกมากหลายรูปก็เลยรู้สึกว่าถ้าย้อนกลับเวลาเอ้ยย้อนเวลากลับไปได้ก็อยากจะตั้งใจยิ้มให้กล้องให้มาม่าค่ะเพราะว่าจะได้มีรูปสวยๆตอนโตว่าจริงๆของพี่ก็เหมือนฟอนเลยที่คิดได้คือไม่เป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปตั้งแต่เด็กจนโตนี่แหละไม่ชอบถ่ายรูปแล้วแม่ก็ชอบถ่ายรูปก็เลยแบบถ่ายก็ถ่ายแต่ถ่ายแบบหน้านิ่งอ่ะใช่แล้วคือรู้สึกว่าตอนช่วงนั้นน่ะ 4-5 ขวบอ่ะเป็นช่วงที่น่ารักที่สุดแล้วแบบมีหน้ามาผมยาวแก้มอะไรอย่างเงี้ยแบบน่ารักแต่ทำไมรูปแบบไม่มีรูปดีๆเลยเสียดายเสียดายแล้วมันย้อนกลับไปไม่ได้แล้วอ่ะใช่ถ้าย้อนกลับไปก็จะยิ้มให้สัก2ทีสองทีตอนคิดออกยังคิดออกแล้วครับผมว่าอยากจะกลับไปบอกต้าตอน5ขวบว่าตอนนอนกลางวันน่ะนอนให้มันเยอะๆหน่อยอย่ามัวแต่ไปวิ่งเล่นคือตอนนอนกลางวันอะไรเงี้ยหนูจะเป็นเด็กไม่ค่อยชอบนอนกลางวันไม่รู้ทำไมอะไรเงี้ยแต่แบบชอบแบบไปนั่งเล่นกับนั่งจะชอบไปนั่งเล่นอยู่ในเขาจะมีเขาจะเป็นมุมที่เอาไว้เล่นของเล่นหรือว่าอ่านหนังสืออะไรเงี้ยหนูจะเป็นพวกไม่ชอบนอนแต่ว่ารีบๆนอนหน่อยได้ไหมหนูจะได้ตัวมาสูงกว่านี้เดี๋ยวคือแบบไม่ค่อยชอบนอนกลางวันแล้วจะไปนั่งเล่นตรงนั้นหรือไม่ก็จะไปนั่งเล่นกับไปนั่งอยู่ข้างๆคุณครูอะไรเงี้ยแล้วก็ไปหรือไม่ก็มันจะมีพอตื่นขึ้นมาก็ต้องกินนมเนี่ยหนูก็จะชอบตอนกลางวันก็จะชอบพอนอนเสร็จใช่ไหมคะตอนหนูไม่นอนหนูก็จะไปช่วยครูเขาตักนมมาเลี้ยงมาอะไรเงี้ยก็แบบว่าให้นอนเยอะๆหน่อยแล้วก็กินน่ะกินได้แต่ว่าเผาๆหน่อยก็ได้นะตอนนั้นนะครับ
คือหนูเป็นเด็กตุ้ยหนูเป็นเด็กกว่าแก้มยุ้ยเจมโอมาตั้งแต่ไหนจะไหนจะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็กินได้คือมันก็ดีกว่าตอนโตถ้ากินแล้วมันก็จะเยอะใช่ไหมแต่ว่าตอนเด็กก็คือกินแต่ว่าช่วยเลือกกว่านี้สักนิดนึงเนาะไม่ใช่กินทุกอย่างขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ดีแล้วเป็นเด็กน่ารักสดใสร่าเริงนะคะดีแล้วตั้งห้าขวบโอเคค่ะแล้วพี่แก้วค่ะของพี่แก้วถ้าจะบอกน้องแก้วห้าขวบก็บอกว่าน้องแก้วโตขึ้นมาน้องแก้วจะได้เป็นเรียนเคนะคะแล้วก็เริ่มเรียนร้องเพลงไหมว่าจะได้แบบเหมือนเข้าวงมาก็จะได้ร้องเก่งกว่านี้นะคะเริ่มเรียนร้องเพลงตั้งแต่เด็กดีไหมคะหรือเริ่มเรียนเต้นให้มันจริงจังดีไหมอะไรอย่างงี้แล้วก็อยากบอกว่ากินนมเยอะๆหน่อยค่ะตอนแก้วโตมาแก้วก็ยังเหมือนเด็กอยู่ค่ะนะคะจะได้ดูโตกว่านี้ค่ะโอเคค่ะมีท็อปิกต่อไปอีกไหมคะเนี่ยไม่มีแล้วค่ะหมดแล้วค่ะงั้นเราต้องพักเบรกกันก่อนสละสินเบรกเบรกอยากบอกพี่สาวว่ารอเรือนะคะเบรกเราเป็นคนเหงาใช่ไหมมันเหงามาคุยกันแค่นี้มันรู้สึกว่าไม่พอเพราะฉะนั้นเบรกหน้าต้องมีอะไรสนุกๆมาให้เราเล่นกันบ้างแล้วนะคะก็ไปเจอกันเบรกหน้านะจ๊ะWhoa!
หรือยังพี่หวานอันนี้เข้ามาแล้วยังมาแล้วใช่ไหมมาแล้วโอเคเย้กลับมาสู่เพลงที่สองของเรานะคะเมื่อกี้ก็ได้ดู MV เพลงใหม่ล่าสุดของเราไปใช่ไหมคะวัลตะพีโพอยากจะถามทุกคนในนี้ว่าชอบอะไรใน MV บ้างแบบประทับใจฉากใหม่เป็นพิเศษหรือเปล่าฉันชอบฉากจบอ๋อพี่แกชอบฉากจบพี่ยืนคานประมาณใช่ไหมใช่อ๋อแล้วก็ไม่ขัดสักทีอ่ะแล้วยิ้มแห้งด้วยนะแต่ละคนอ่ะเฮ้ยพี่ขัดยังขัดยังอ่ะจะขัดยังหนูอ่ะชอบเอาแบบเอาพี่หวานก่อนพี่หวานก่อนพี่หวานชอบดีจี้ที่เป็นชุดแดงที่เป็นหน้าดีจี้หลายๆคนที่อยู่ในหน้าเดียวกันนะแล้วก็ว่าที่ใช่แล้วที่เขาเอาภาพนี้ไปเป็นหน้าปกของ MV เวลากดเข้ามาดูค่ะแล้วเป็นแมวเข้าชีวิตหรออ๋อก็คือแมวเข้าชีวิตแล้วคือว่ามันชอบมันตลกดีที่แบบว่าต้องมีคนบอกว่าหน้าปกวันนั้นไม่รู้สึกว่าต้องกดเข้ามาดูอย่างเงี้ยแบบมันดูสะกดจิตมันมีอยู่9คนแล้วก็จ้องเราอะไรเงี้ยรู้สึกชอบฉากนั้นอะไรเงี้ยน่ารักดีค่ะใช่เมื่อกี้ใครพูดซอนพี่ในมิวนิกหรือเปล่าใช่ปะมิวนิกหนูชอบซีนที่พี่มาอยู่อุ้มน้องมิวอ่ะมันพีคมากแบบไม่คิดว่าเขาจะอุ้มอ่ะแบบเดินมาแล้วก็แบบอุ้มแล้วก็แบบอะไรเนี่ยแบบงงๆแต่หนูรู้สึกว่าน้องมิวดูเป็นคนตลกแบบว่าตลกแบบที่ไม่คิดว่าจะตลกอ่ะแบบว่าไอ้ซีนที่แบบเขาแบบแพนกล้องมาแล้วมันเป็นซีนที่ทุกคนกำลังเริ่มขยับอ่ะแล้วน้องพิวก็แบบขยับหน้าตาอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่าน้องก็ดูตลกดีเหมือนกันเนี่ยแล้วก็ชอบกิมมิคที่แบบว่าสีตาทุกคนแบบเป็นสีชุดอะไรเงี้ยแบบแฟนซีมากใช่แล้วพี่รู้สึกว่ามิวกับมายูคือเหมือนพี่น้องกันมากทั้งชุดทั้งทรงผมเหมือนมากแม่ลูกมีใครชอบหนูชอบหนูชอบฉากแมวยั่วสวาดของพี่ออนกับพี่วีอ๋อที่เขาแบบดึกเนี่ยจริงอ่ะหนูชอบแสงสีของ MV ตอนที่ถ่ายใช่ที่เดียวกับคิมิวะป่ะคะหรือว่าไม่ใช่คนละที่ใช่ไหมมันคล้ายๆไอ้ตรงที่มันเป็นสีขาวสว่างสว่างจ้าๆหนูชอบสีของ MV ตรงนั้นค่ะรู้สึกว่ามันทำให้ทุกคนแบบว่าสวยดีอ่ะดูนวลเนาะจริงดูขาวดูสว่างดูแบบนวลนอนมาเต็มอิ่มเกลชมพูโฟเดอร์ฝาดอะไรอย่างงี้เหลือใครอ่ะเป้ป่ะพี่เป้ป่ะฉันเหรอชอบป้ายสวัสดีปีใหม่ละกันอ๋อโอ้ยใช่คือมันป้ายสวัสดีปีใหม่ที่แบบก็สวัสดีปีใหม่แล้วมันก็แบบแห้งๆอ่ะเหมือนเราตอนเนี้ยที่แบบผ่านปีใหม่แบบแห้งๆแบบตอนนี้เราจริงๆเราก็คือคนใน MV นั่นเองแบบนั่งก็ผ่านปีใหม่แล้วเงี้ยชอบค่ะดูเข้ากับสถานการณ์บ้านเมืองนี่ค่ะบอกแล้วแกบอกแล้วครบแล้วปะอ๋อหมายถึงแก้วใช่ไหมโอเคค่ะในฐานะที่พี่เป้เป็นเซนเตอร์เพลงหลักในอัลบั้มเช่นกันก็มีอะไรอยากจะอวยพรหรือว่าอยากจะแนะนำแบบเซนเตอร์ของเราน้องจีจีบ้างไหมคะมีอะไรอวยพรไหมคะพี่ฟอนก็เราฉันเหมือนกันนะคะแบบว่าเพลงหนูรู้สึกว่าเพลงวาโรตะกับเพลงจาบาจามันมีความคล้ายกันอยู่มันมีความตลกซ่อนอยู่ในนั้นแล้วรู้สึกว่าแนะนำอะไรเดี๋ยวพี่เป้
แนะนำให้ยังไงดีปล่อยตัวปล่อยใจแล้วกันปล่อยตัวปล่อยใจมีความสุขปล่อยตัวปล่อยใจอยากทำอะไรทำอยากทำอะไรทำใจอยากนอนก็นอนเป็นแล้วไม่รู้จะอวยพรอะไรอ่ะไม่มีอะไรให้อวยพรอะไรอ่ะก็มีอะไรเงี้ยโชคดีขอให้โชคดีขอให้โชคดีเดินสายเหนื่อยหน่อยนะจ๊ะขอให้คนดูเยอะๆใช่ๆขอให้แมสใช่ขอให้คนดู MV เยอะๆฟังเพลงเยอะๆเย้เย้มันวิวเนาะเวลาเงียบๆใช่คือมันอะไรมันตู้ปลากันอย่างเงี้ยแล้วมันไม่รู้ว่าอ้าวที่เราไม่ได้ยินมันคือยังไงนะมันสัญญาณหายหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้อรรถรสอ่ะฟีดแบคเป็นยังไงนะมันคือมันดีเลย์ใช่มั้ยที่แบบพูดจบไปแล้วมันแห้งๆใช่แล้วมันจะดีเลย์ใช่มั้ยมันน่าจะบวกแห้งจริงๆด้วยก็ได้นะพี่แห้งจริงแต่ว่าเรามีเกมมาเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราน่าจะไม่แห้งนะคะแต่ก่อน okay. อื่นนะคะขอให้ทุกคนนะคะหยิบคือมันเป็นเกมใช่ไหมก็ต้องมีบทลงโทษเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนหยิบเครื่องสำอางมาคนละ1ชิ้นที่อยู่ใกล้ๆตัวนะตรงนั้นเอามาถือไว้ก่อนเลยจะได้แบบว่ารู้เลยว่าใครสมมติว่าแพ้ก็จะต้องโดนแบบลงโทษด้วยสิ่งนั้นที่เราถืออยู่ในมือนะจ๊ะมันอยู่ไกลอ่ะคุณพี่หรือว่าค่อยให้เป้ไปเอาไหมคะหรือว่ายังไงดีเอา eyeshadow พี่แก้วเอา eyeshadow ฟอนต์เอาอะไรมาจ๊ะ eyeliner พี่หวานก็เอา eyeliner โอ้ยนะคะเอาอะไรดีแบมเอาอะไรดีลิปสติกอ่ะได้เป็นลิปสติกลิปสติกมันแรงไปอ่ะอย่าบอกว่าลิปมันไม่ได้ลบยากมากมินิกอะไรมาคะโอเคแบบอะไรเนอร์มินิกเอาลิปสติกนะคะโอเคก็คือเขาก็จะลิงก์กับ MV ที่เราเพิ่งดูกันไปเมื่อตะกี้ก็คือ MV เนี่ยมันก็จะมีความแบบเดสโกมีความย้อนยุคกับยุค70-80อะไรแบบนี้เขาก็เลยมีกิจกรรมมาให้นะคะที่ชื่อว่าเปิดศัพท์จับมาทายโดยเขาจะเอาคำศัพท์ที่เป็นในยุคสมัยก่อนยุคเก่าๆยุคแบบ90ยก80อะไรเงี้ยเป็นคำศัพท์ที่เราคิดว่าเราอาจจะไม่เคยได้ยินหรือว่าเคยได้ยินแต่เราอาจจะไม่รู้ว่าความหมายมันแท้จริงมันคืออะไรเขาก็จะเปิดคำศัพท์มาแล้วให้พวกเราทุกคนทายแล้วก็แบบช่วยระดมความคิดกันว่ามันจะแปลว่าอะไรแล้วก็แต่ว่าคำตอบต้องเป็นคำตอบของแต่ละคนนะคือเหมือนเปิดมา1คำแล้วก็มาคุยกันก่อนว่าเอ้ยมันจะแปลว่าอะไรจะแปลว่าอะไรดีอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยไฟแนลคำตอบของแต่ละคนแล้วก็จะต้องมีทั้งหมด5คำประมาณนั้นนะคะแล้วก็จะเก็บคะแนนใครที่ใกล้เคียงก็จะได้คะแนนแต่ถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าห่างไกลแล้วเกินคนนั้นก็จะถูกลบคะแนนไปแล้วก็จะดูว่าใครเนี่ยตอบคำตอบได้คำศัพท์5คำเนี่ยห่างไกลความเป็นจริงที่สุดคนนั้นเราก็จะโดนลงโทษจ้ะนี่คือสิ่งที่พี่ทีมงานเขาเตรียมมาแกงเราในวันนี้นะจ๊ะเพราะเห็นว่าเราเหงาเนาะก็ไม่ได้เหงาขนาดนั้นเราจริงเราก็ไม่ได้เหงาขนาดนั้นเนาะเราก็เปลี่ยนมาแต่งหน้าตัวเองแบบอ่ะได้เริ่มเลยก็ได้ก็มาตอบให้ถูกกันเถอะอ่ะดีเราต้องช่วยกันเราต้องช่วยเหลือกันนะจ๊ะเราก็ต้องตอบให้ถูกหมดทุกคนเราจะได้ไม่ต้องมีใครโดนลงโทษเย้เฮ้ยเอาเลยค่ะอันนี้คือเริ่มแล้วใช่ไหมแก๊สเริ่มแล้วใช่ไหมบีหรอแก๊สบีเหรอแก๊สบีแบบแรกถึงหนูอ่ะเป็นการที่หนูคิดถึงตัวหนูทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันหนูไม่ใช่ยังเจลแต่งตัดเจลมันคือเจลอะไรเขาได้แต่งมันคือเจลยี่ห้อหนึ่งใช่ไหมใช่เจลแก๊สบีทำผมเจลตัดแต่งทรงผมเออแต่ว่ามันต้องเป็นคำศัพท์ที่มีความหมายถ้าเกิดแก๊สบีมันก็เป็นชื่อแบรนด์ถูกปะล่ะอุ้ยเซิร์ชได้ไหมคะคุณพี่อุ้ยมันจะบอกเขาอาจจะเกี่ยวกับเส้นผมหรือเปล่าคะเกี่ยวกับเส้นผมเป็นชื่อแบรนด์เกี่ยวกับผมแต่มันก็มีแบบพวกแต่งตัวแบบแนวแก๊สบี้นะคืออะไร
แต่งตัวแบบสมัยก่อนว่าเขาจะเรียกแกสบี้หรือเปล่าที่แบบผู้หญิงที่ต้องแบบที่แบบว่าต้องแบบมีที่คาดผมหรือมีกระบังแบบเขาเรียกว่าแต่งตัวแนวแกสบี้เหรอหรือว่าแต่งตัวสไตล์แกสเรียกว่าอะไรสไตล์แกสบี้หรือเปล่าสไตล์แกสบี้แนวแบบแนวแกสบี้อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าแนวแกสบี้แกสบี้ที่เป็นนั่นเป็นนั่นอะไรวะแกสแกสเปอร์แกสเปอร์ไม่เคียงเลยถามพามโถไม่ไม่เด็กมีความใกล้เคียงเลยนะแกสบี้กับแกสเปอร์มันใกล้เคียงแกสบี้แกสบี้ยากอ่ะเอาหมดคำตอบให้ตอบแล้วแล้วเหรอมีความเป็นไปได้สุดนี่คือพวกหนูต้องตอบกันคนละคำตอบแล้วนะคะไม่ตอบไงอ่ะนั่นสิคะใครจะตอบก่อนตอบเหมือนตาหวานค่ะไม่ได้ตอบเหมือนพี่หวานตอบเหมือนตีส่วนใหญ่ค่ะเราบอกเชื่อผู้ใหญ่แล้วจะกระจายหรือรวมกระจายหรือรวมรวมกันเราอยู่แยกหมู่แยกแยกกันเราตายแยกกันเราตายหนูว่ามันเป็นแบบว่าวิธีการเรียกทรงผมหรือเปล่าเพราะว่าหนูแกสบี้อ่ะมันก็เป็นหนูที่แบบที่มันจะมีตรงเนี้ยตรงไหนฮะแล้วแบบว่าแล้วแบบว่ารูปคนที่มันอยู่บนกระปุกเจลอ่ะมันก็เป็นคนที่แบบว่าผมตั้งๆอ่ะแบบมันเป็นแบบหนึ่งในทรงผมหรือเปล่าเหมือนแบบว่าโมฮอคหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้ทรงผมแกสบี้อ่ะมันคือทรงผมตั้งๆค่ะยุคเก่าๆตัวสไตล์แกสบี้แปลว่าอะไรสไตล์แหลมๆแต่งตัวสไตล์แบบสไตล์เก่าๆเปลี่ยนแก่คือแบบชื่อแฟชั่นสมัยนั้นหรือเปล่ามันอาจจะแปลว่าแบบเก่าโบราณแก่อะไรประมาณนี้ป่ะแต่คำมันทันสมัยมากเลยนะพี่แกสบี้แกสบี้แก่แก่แกสบี้แล้วซีมากเลยอ่ะแกสบี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่าด้วยกันบ้างหรือจะแก่ร่วมสไตล์สไตล์แกสบี้ตอบปะตอบแบบรวมใหญ่ๆกว้างมากตอบค่ะงั้นเอาคำตอบพี่แก้วเมื่อกี้ที่พี่แก้วพูดเมื่อกี้คืออะไรคะแบบไปนะเอาแบบแปลว่าแก่โบราณเก่าเชิงเอาเก่าเออนั่นแหละเป็นไงเป็นไงเลยค่ะเป็นการนี้คือทุกคนช่วยกันตอบแล้วยังไงคะแนนถ้าพวกเราทุกคนเกิน3พวกเราทุกคนช่วยกันได้เกิน3เราจะไม่โดนอ่ะได้โอ้ได้พี่ทีมงานเราตอบแล้วนะคะแปลว่าเก่าแก่โบราณแก่ไม่รู้อะไรมาเนี่ยขับมันทันสมัยเอาไปมิดด้วยหรอเอาแล้วเห็นด้วยก็ได้ตอบแล้วค่ะเอาตามเสียงคุณใหญ่มากเฉลยเลยโอ้ยเฉลยแล้วนี่อะไรอ่ะโอ้โหเป็นเพลงเอฟเฟกต์อ่ะเฮ้ยดูดิเฮ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรอ่ะพี่แก้วอะไรอ่ะแก่มากมากแก่มากมากพี่แก้วเก่งมากมากเก่งมากมากเลยสมแล้วที่จะเรียนจบไม่ได้ยังสวยงามทำไมฉันไม่เห็นข้อแรกหนึ่งคะแนนให้กับห้ากี่คนวะเรามีกี่คนหกคนหกคนเย้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 ผู้ใหญ่แป้มไปเพราะเมื่อกี้แป้มเหมือนจะไม่เห็นด้วยเฮ้ยเกือบแล้วนะเธอเกือบแล้วนะเกือบแล้วไม่ยอมเอาตามเพื่อนเป็นคนคล้อยตามง่ายขอคำตอบที่สองครับผมทำอะไรจ้ะคุณเพคะเฮ้ยสิบแปลว่าเมมเบอร์แปลว่าเมมเบอร์สิบสิบอ่ะเออสิบสิบง่ายง่ายแปลว่าง่ายเปล่าหรือว่าแบบเฮ้ยคอแห้งอยาก
จิ๊บน้ำจุ๊บจิ๊บแล้วมันจิบพี่แล้วหรือว่าคือลืมจุ๊บจิ๊บลืมจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บแต่น่าจะแบบลืมจิ๊บจิ๊บปะนิดนิดเล็กเล็กน้อยน้อยหรอเออเออลืมจิ๊บจิ๊บน่าจะเล็กเล็กน่าเล็ก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 น้อยน้อยเออเล็กเล็กน้อยน้อยบ้างจิ๊บจิ๊บแบบว่าเออมันมีทั้งแบบกินจุบกินจิบก็จะกินเล็กๆน้อยๆกินเล็กน้อยใช่ไหมเล็กๆน้อยๆให้จิบก็เลือกเล็กๆอะไรเงี้ยตอบเลยป้าตอบเลยป้าตอบเลยได้ตอบเลยใครตอบไม่อยากตอบแล้วตอบว่าจิบจิบก็น่าจะเป็นแบบเล็กๆน้อยๆกุบกิบกุบกิบจิบจิบอะไรเงี้ยคุณเบ้โอเคตอบนะครับโอเคครับเฉลยจะเฉลยก็คือแทมจุดแทมแทมแทมยังเพลงไม่มาเอ้าโอ้ยเอ้าบ้าหนุ่มหล่อไว้ไว้ก่อนจริงเหรอโอ้ยรู้สึกดีจังหนีหรอเป็นไงอ่ะแบบแกเรื่องจีป้าเวลาฉันเจอคนนั้นเนี่ยหรอโง่มากจิ๊บรอดอเคยฟังฟีลแบบจิ๊บรอดอเพลงอ่ะเพลงรอดอเด็กไทยพ่อมเทียนอะไรไม่รู้อ่ะรอเออรอดอก็ดูอ่ะเฮ้ยจริงเหรอโหล่ะสมัยก่อนเขาไม่เคยได้ยินเลยอ่ะแต่มันใช้ยังไงอ่ะแบบหมายถึงเวลาใช้ยังไงเวลาเจอผู้ชายรอดอไปเงี้ยแบบเฮ้ยอย่าจี๊บอย่าจี๊บเดี๋ยวเขารู้อย่าจี๊บอ๋อเหรออุ้ยเป็นเออเอออย่าจี๊บเฮ้ยคำของของเราเฮ้ยอย่าจี๊บเดี๋ยวอย่าจี๊บอย่าจี๊บไปเดี๋ยวเขารู้อย่าจี๊บเยอะหรอวะเฮ้ยจี๊บอ่ะให้ไปจี๊บอ่ะลุงเอาต้องไปถามจิ๊บเบียนเคียวดีกว่าว่ารู้ไหมว่าความหมายชื่อตัวเองชื่อตัวเองแต่ว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกให้เราเติมหน้าเติมแบบหน้าเติมหน้าเลยหรอจิ๊บคนนี้หรอไม่นับคะแนนรวมหรอเออรวมดีอาจจะได้4เต็ม5ก็ได้มันมีตั้งหลายคำเรารวมคะแนนไม่ได้จังพี่ใช่อ่ะโอเคโอเคเขาบอกว่าได้โอเคให้คำต่อไปเลยค่ะคุณพี่ฮะจูบูจูบูจูจูบูจูบูจูบูพี่ใช้สับต่อไปไหมจูบูจูบูจูบูมันเหมือนจูบูจูบูไหมเออรักนะจูบูจูบูบูน่าหล่อจูบูจูบูเนี่ยจูบู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 มันคือจูบูบูหรือจูบูจูบูจูบูบูจ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 ูบูน่าจะใช่ไหมพี่วันบอกแฟนคลับพี่ว่าสับพวกนี้คืออ๋อเป็นยุค70ยุค70ยุค80นะคะอ๋อแสดงว่าอาจจะไม่ใช่จูบูก็ได้นะเธอเออสมัยนั้นน่าจะยังไม่มีจูหนูว่ามันต้องไม่ใช่จูบูจูบูเอ้ยจุบจุบจูบูจูบูไม่ใช่จูบู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 โอ้ยยากจังน่ารักน่ารักจูบูจูบูอาจจะใช่ไอ้ต้าจูบูจูบูไอ้ต้าจูบู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 เฮ้ยหรือว่าเราทำเป็นเครื่องความหมายลบๆเธออยากมาจูบูได้ปะอย่างเงี้ยไม่ใช่อยากมาจูบูได้ปะเอ้ยอยากมาจูบูจูบูใส่เราได้ปะเมื่อแล้วนะอยากมาจูบูจูบูดีไม่ต้องยากว่ะมันดูน่ารักอ่ะบูมันดูใช้เล่นกับหมาแมวปะเออเล่นกับหมาแมวสัตว์เธอแต่ว่าเมื่อกี้คือจีบคำว่าจิ๊บใช่ป่ะมันใช้เรียกเขาบอกว่าผู้หญิงที่เห็นผู้ชายหล่อๆมีอาการกระดิกระดาจะเรียกว่าจิ๊บใส่มันซอจ้าเหมือนกันจูบูจูบูอันนี้เวลาผู้ชายหล่อเห็นผู้หญิงสวยเห็นผู้หญิงสวยหรือเปล่าอ่ะแบบเวลาผู้หญิงเดินผ่านแล้วจูบูจูบูแซวแซวแซ
จูบู้แล้วนะเอ้ยโอ้ยโอ้ยดุยากจังอ่ะสรุปอ๋อเอ้ยไม่รู้เลยอ่ะสรุปแล้วเหรออุ๊ยหนูว่าแบบพี่เป้น่าจะมีความเป็นไปได้นะฮะจูบูเนี่ยเฮ้ยจูบูไม่ใครก็ได้ตอบไปมีแต่แขนงว่าคุณเป้คุณมันอาจจะแบบว่าเหมือนแบบว่าแบบเหมือนคำว่านกนกในตอนนี้หรือเปล่าหรอว่าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้แบบอุ้ยฉันตอนนี้ฉันจูบูจูบูมากเลยต้องการอะไรเป็นไงบ้างอ่ะจูบูแล้วอ่ะจูบูแล้วชิวจูบูเขามีคำใบให้ไว้เนี่ยอยากคำใบไหมคะมีคำใบมีคำใบไหมคะพี่แอดมินคะมันยากเกินไปเกี่ยวกับผู้หญิงผู้หญิงโอ้หรือจะเป็นแบบพี่เป้พูดหรือเปล่าอะไรเป็นไปได้นะครับหรือว่าแบบเป็นแบบแนวทายผู้หญิงมาแบบเป็นผู้หญิงแบบน่ารักซี่เท่ๆเออเออคำว่าตะมุตะมิไงแต่เป็นจูบูจูบูอ๋อผู้หญิงน่ารักจูบูเฮ้ยไม่มีสิทธิ์มีสิทธิ์คนนี้จูบูจูบูมากเลยไง You so จูบูคนนี้จูบูจูบูจัง You are so จูบูเอาไหมพอรู้สึกว่าเขาบ้านเป็นผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงที่จูบูหรอผู้หญิงที่จูบูผู้หญิงที่แบบตัวเล็กจูบูจูบูตัวเล็กน่ารักจูบูจูบูตาเล็กตาเล็กใครจะตอบครับอันนี้กริบเลยไม่มีจูบู you are so จูบู you are so จูบู 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 สวยไหมหรือเซ็กซี่ไหมสวยน่ารักเซ็กซี่ตัวเล็กตะมุตะมิเอาเลยเซ็กซี่นั่นแหละค่ะคำตอบนั้นเลยเซ็กซี่น่ารักตะมุตะมิสวยเซ็กซี่น่ารักตะมุตะมิสวยเซ็กซี่สวยเซ็กซี่ตะมุตะมิเขาบอกว่าใช่แต่มันต้องมีอันที่ถูกละสิใช่แน่เลยเอาไงดีชื่อหน่อยเซ็กซี่หรอหรือว่าแบบตะเล็กตะมูตะมีน่ารักเพราะว่าสมัยก่อนอ่ะมันไม่น่ามีผู้หญิงไทยแบบตะมูตะมีอ่ะเพราะสมัยก่อนเขาก็แบบว่าจะแต่งหน้าจะแซ่บป้าแบบแต่งตัวสิสวยเฮ้ยเป็นไปได้อุ้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบเป็นสวยเฟียสแล้วเราชมเขาอุ้ยวันนี้เธอจูบมากเลยสมัยก่อนไงเนาะสมัยก่อนไงเออจูบูจูบูมากมาอุ้ยเธอลุกนี้จูบูมากมาอะไรอย่างเงี้ยแม่เขาอาจจะไว้ใช้เมาไว้แบบอุ้ยคนนี้แต่งตัวแบบจูบูมากเลยอะไรอย่างงี้เออรายการต้องจบวันนี้เขาขอไม่จริงค่ะไม่แน่ใจครับสวยสวยเซ็กซี่สวยเซ็กซี่สวยเซ็กซี่ค่ะคุณเทเซ็กซี่ซูซ่าสวยเซ็กซี่ขยี้ใจเฉลยเฉลยค่ะกลับมาเป็นตะมูตะมีนี่หงายหลังเลยนะมันน่ารักนะเป้ฉีกต่อฉีกอีกแล้วเฮ้ยว้าวเฮ้ยว้าวจริงเหรอเขาพูดกันยังไงนี้จูเธอเราจะจูบูจูบูจูบูนี่เฮ้ยนี่ต่อไปแบบต่อไปเจอหน้าเมมเบอร์ต้องใช้ศัพท์แบบนี้นะคะแบบใครไม่ดูไลฟ์วันนี้นี่คุยกับเราไม่รู้เรื่องแล้วแบบว้าววันนี้แต่งตัวจูบูจูบูจูบูบ้างไม่ได้โจบอ๋อหนูว่ามันสองสับอะนะเด็กเด็กติงเด็กติงเขาไม่ใช่เขามีคำนี้ตั้งแต่สมัยนั้นเลยติงหูสมัยก่อนเขาชอบติงผมอย่างนั้นปะใช่มันไม่น่าใช่ติงเกาหลีอะมันไม่น่าใช่แบบนั้นเด็กติงผมสั้นติงหูติงหูเหมือนกันเด็กมัธยมต้นเอ้ยประถมก็ติงนะอ้าวเหรอแปลว่าเด็กผมสั้นผมบอกผมเด็กผมติ่งหูอย่างเงี้ยเด็กนักเรียนอะเด็กนักเรียนผู้หญิงเรียนผมสั้น
เด็กนักเรียนผมสั้นเด็กนักเรียนผมสั้นหรือเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนผมสั้นแม่เด็กนักเรียนผมสั้นได้ได้จ้ะได้สรุปเลยครับสั้นครับเด็กนักเรียนผมสั้นผมสั้นผมเต็งหูไปเลยเลยเลยจริงเหรอดำ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 เอ้ยเอ้ยก็ได้อยู่ถูกเลยอยู่นะก็ถูกนะถูกครับถูกเย้สุดยอดไปเราอันนึงต้องถูกใช่ไหมสามคะแนนพกข้าวห่อพกข้าวห่อนี่มันพกข้าวไปกินที่โรงเรียนเหรอเออแบบทำไมฉันคิดไม่ค่อยดีเลยวะเฮ้ยเฮ้ยพี่แก้วพี่แก้วคิดอะไรรวยเหรอรวยเหรอพกข้าวห่อพกข้าวพกข้าวอะไรข้าวห่อนี่คือพกข้าวห่อไม่ใช่ข้าวกลางวันเหรอแบบว่ารวยป่ะมีกับมีข้าวห่อพกข้าวเขาจะรู้ว่ามีแฟนแล้วเขาทำกับข้าวให้เออฮะฮะฉีกเหรอต้องฉีกคุณพี่ใบกันหน่อยใบสักนิดได้หรือเปล่าใบหน่อยใบหน่อยอันนี้มันดูยากนะอุ้ยอันนี้อ่ะใบหน่อหอยพีสชูกูฟิลพกเหมือนกันฟิลพกเหมือนกันแสดงว่าเขาต้องพกอะไรสักอย่างไปพกข้าวเขาจะแปลตรงตัวไหมว่าคือข้าวก็คือปิ่นโตหรือเขาจะไม่น่าตรงตัวนะอาจจะตรงแสดงว่าข้าวขอพี่ยันขออีกคำหนึ่งว่ามันคือตรงตัวหรือไม่ตรงตัวกันเด็กถ้าเกิดไม่ตรงตัวหนูคิดกันไม่ตรงตัวดูมาดูพกเหมือนกันพกอะไรไปพกทองว่าทองแบบอุ้ยทองรวยอ่ะพกอะไรที่ไม่ใช่พาอะไรไปพาอะไรไปไหนพาอะไรไปทองข้าวห่อพกหรือพาอะไรไปพาอะไรไปไหนมันเป็นอะไรที่แบบเป็นห่อไหมมีน้ำใจพกแฟนมาด้วยเหรอเนี่ยพกแฟนมาด้วยเหรอเนี่ยแหมมาคะแนนพกแฟนมาด้วยเฮ้ยพกข้าวห่อหรอพกหรือพกแม่มาด้วยพกแม่ไม่ได้พกให้ดีแม่คือคนทำอะไรเราไงพาแม่มาแม่มันเข้าห้องเฮ้ยนั่นคือพกเฮ้ยเฮงแก้วเฮ้ยแฟนเหรอพกแฟนเหรอพกแฟนแบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยหรอไปเที่ยวมาพกแฟนไปด้วยเงี้ยหรอหรือพาแฟนไปบ้านเฮ้ยเฮ้ยแฟนว่าต้องแล้วใครเขาใช้คำว่าพกแฟนไปบ้านวะไม่เมื่อกี้เขาเขียนว่าพกหรือสแลชพาอาจแบบพาก็ได้พาแฟนเนี่ยร้องเพลงเมื่อกี้ไงเขาก็เรียกว่าพกแฟนมาด้วยพกหมอไปปากก็คือพกแฟนแต่ว่าไปไหนใช่ไหมคะไปบ้านไปทำงานพกแฟนไปทำงานก็ตอบว่าไปไหนป่ะหรือพกแฟนอย่างเดียวก็ได้ตอบว่าพกแฟนอย่างเดียวได้ไหมพกแฟนพกแฟนพาแฟนยังไงคะคุณพี่ต้องตอบไปด้วยไหมคะว่าไปไหนมันพกข้าวห่อมันแปลว่าไปไหนได้ด้วยหรอพกก็คือพกไม่ต้องก็ได้ไม่ได้งั้นเราสรุปว่าเราจะพกพี่แอดมินดูใจดีผิดปกติเออดูใจดีตอบผิดแน่ๆเลยค่ะอะไรวะอยู่ดีก็บอก
ฟนพวกแฟนเอามันแยกพวกแฟนอ่ะพวกแฟนแล้วก็แค่เมียพวกแฟนรู้ป่ะเลยทำเนียบเลยแทม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 ไปเที่ยวไกลไปเที่ยวไกลเอาแฟนไปด้วยไปเที่ยวไกลๆไปด้วยไปเที่ยวทำไมถึงเป็นพกข้าวห่อเพราะข้าวห่อมันเป็นแบบกินแล้วทิ้งอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไปเที่ยวไกลๆเราต้องกินข้าวห่อแล้วเราจะไปแฟนเหรอก็คือเลิกกันวันนั้นเลยเอาแฟนมาทิ้งเหรอทิ้งไก่จนสนุกแล้วก็เลยเอาไม่ได้นะออนป้า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 มันเคยได้ยินที่ไหนวะคำนี้ชื่อบริษัทอะไรปะออนป้าออนป้าออนป้าป้าค่ะมีตกไม้โทรแน่ๆต้องออนแน่หรือแบบอารมณ์แบบเขาเรียกว่าอะไรแบบสะออนอะสะออนสะออนเป็นว่าอะไรสะออนฮะสะออนแล้วแบบออนป้าถามภาพเรียกพี่ชายออนป้าที่เป็นแบล็คแมมบ้าที่เป็นอะไรนะออนป้าที่คือทีมร้องเพลงแบ็คแมมบ้าจนไม่มีใครตอบเลยอ่ะอ๋อเอสใบหน่อยได้ไหมคะใบหน่อยอันนี้ก็ยากนะใบหน่อยดีใบหน่อยดียากไปออนป้านี่ไม่ใช่เวทป้าใช่ไหมผมไม่ใช่แสดงสู่สายตาแสดงอะไรสู่สายตาอะไรแสดงออนหนังหรอหนังหรอไม่ใช่จอโปรเจคเตอร์โหยแกมันออนป้ามากออนป้ามากเลยมันแสดงซึ่งสายตาออร่าป่ะออร่าโอ้เฮ้ยมันสวยสวยแหวนมันจ้าเออมันจ้าเออหรือมันจ้าก็ได้นี่เราก็ได้4คะแนนแล้วนะต่อไปเซฟแล้วตาหวานออนป้าดีจังออนป้าดีจังเก่งแสดงแสดงร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงปะเออหนูว่าร้องเพลงหรือเปล่านะโอ้ยอาจจะไม่ใช่แก้วทำไมออนป้าอย่างนี้ไม่ใช่ร้องเพลงละสวยหรอไม่ใช่ร้องเพลงสวยสวยอาจจะเป็นคำลบหรอมีแสงออกมาไม่ใช่ลบนะน่าจะเป็นบวกออร่าออร่าไหมออร่ามันก็เป็นไม่ได้นะออร่าดิเราจะปักที่ออร่าไหมจริงเหรอคะแกมันอ่อนป้ามากซึ่งมันแบบมันจีเลิศมากอะไรอย่างเงี้ยมันจีเหรอฟังมันมนุษย์คนนี้อ่อนป้าจังอ่อนป้าจังท่านไหลหรอโอ้ยยิงไปยิงมีใต้อีกไหมขออีกได้ไหมคะหรือว่าเราจะตอบไปเลยเพราะอย่างที่พี่แก้วบอกเรามี4คะแนนแล้วคุณพี่มีกี่ข้อคะตะกดมี10โอ้เขาต้องการให้เราได้โดนลงโทษนี่หมดแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่โดนดิเราตอบสังสมกันไหมสังสมกันไหมคะออร่าออร่าก็ได้ไปเลยออร่าออร่าทุบค่ะออร่าแสงสว่างเจิดจ้าชดช่วงชิชวานคิดว่าผิดแต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามี4คะแนนจะเลยเลยครับแสดงความเป็นป้าออกป้าอะไรนี้อา
ารมณ์มนุษย์ป้าอย่างเงี้ยมนุษย์ป้าหรอมนุษย์ตอนป้าโอ้โหหรออ้าวแสดงว่าเมื่อกี้ว่าเราก็คือด่าไม่ใช่ชมด่าที่เขาพูดกับว่าแกอดตามมาก็นึกว่าชมจริงแล้วคือเขาว่าเราอยู่อย่าแบบป้าเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้เจ็บจะเลยอย่ามาทำตัวอ่อนป้าอย่างเงี้ยสรุปคะแนนผิดสองข้อผิดสองข้อเองถูกสี่ข้อสี่ข้อเพราะฉะนั้นไม่โดนลงโทษเย้เย้อ่านยังยอดมาทุกคนเก็บอายไลเนอร์ไปจ้ะ yes ดีนะเราตอบรวมกันอะเราเป็นอะไรอยู่มันหนูนี่แหละหนูว่าถ้าเราแยกกันน่าจะแบบไม่ได้ไม่รอดหมดพี่ไม่รอดแล้วหนึ่งพวกชอบตอบแหวกเอาล่าพี่เอาล่าเมื่อก่อนจะใช้ออนลุงออนป้าโอ้มันลุงหรือป้าอย่างงี้เอออาจุ่มอ่ะอย่ามาอาจุม่านะเออก็คือสุดเบรกนี้ก็คืออ่าก็คือหมดแล้วสำหรับเบรกนี้นะคะก็ดีใจกับทุกคนด้วยนะคะที่เราจะไม่โดนลงโทษเย้โอเคมากเลยทุกคนเขาปล่อยให้เราไปพักก่อนเมื่อกี้เราใช้สมองกันมาหนักหน่วงมากนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันเบรกหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายWe'll be right back.
อันนี้ก็เป็นเบรกสุดท้ายแล้วนะคะก็อยากจะมาพูดถึงเพลงที่ปล่อยล่าสุดของเรานะคือเพลงวาโรตะพีโปนะฮะก็กำลังอยู่ในช่วงโปรโมทไปตามรายการต่างๆเต็มไปหมดเลยเราก็สามารถรับชม MV ได้ทางไหนคะคุณพี่เป้ MV รับชมได้ทาง YouTube ของ BNK Fridays Official ช่องเราเท่านั้นนะคะอย่าไปดูช่องอื่นนะคะแล้วก็ฟังเพลงได้ทางออนไลน์สตรีมมิ่งต่างๆเลยค่ะได้ทุกที่เลยค่ะค่ะนอกจากนี้ก็ขอฝากผลงานอื่นๆด้วยนะคะช่วงนี้ก็กลับมาอยู่บ้านต้องเวลาระยะห่างกันอีกแล้วใช่ไหมคะก็ถ้าใครว่างๆรู้จะดูอะไรนะคะในเน็ตฟิกเนี่ยก็มีผลงานของพวกเราเยอะแยะเลยก็สามารถไปเลือกชมเลือกดูกันได้นะคะ และนอกจากนั้นนะคะใน TikTok เราก็ยังจะมีแฮชแท็กหัวเราะเซ่ด้วยนะคะก็คือทุกคนสามารถเข้ามาร่วมเขาเรียกว่ากิจกรรมนี้ได้โดยการที่ทุกคนเอาเพลงวาโรตะพีโพเนี่ยมาเต้นเพราะในเพลงมันมีท่าเต้นแบบตลกๆเยอะใช่ไหมแต่ว่าเพิ่มกิมมิกนิดนึงก็คือทุกคนจะต้องเต้นแล้วก็หน้านิ่งๆลงใน TikTok ค่ะรับรองคนกดไลค์เยอะแน่นอนค่ะก็อย่าลืมมาเล่นกันเยอะนะคะติดแฮชแท็กด้วยค่ะครับผมก็นอกจากนี้นะคะก็ขอฝากช่องทางการติดตามของพวกเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook IG Twitter นะคะฝากด้วยค่ะค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็เวลาหมดเวลาแล้วค่ะใช่ไหมคะคุณเพ่ใช่ค่ะงั้นพวกเราทั้ง6คนในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนก็ดูแลรักษาสุขภาพไประยะห่างแล้วก็ใส่แมสก์ล้างมือกันทุกคนด้วยนะจ๊ะเป็นห่วงนะจ๊ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะแล้วไปแล้วสวัสดีค่ะไปกินค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ นี่เพลงจบตายเลยเพลงจบI said hey.